Good morning, every lovely students. Today, see to disappoint someone again. สบายดีทุกคนนักเรียนชั้นม.สี่เนาะวันนี้มาพบกับอาจารย์พรอีกทีหนึ่งเนาะ Today we study about unit 1. Okay. Please open your book on page 6. เนาะภาษาแรกให้พวกหลานเปิดปื้มไปหน้าที่6กันได้เลยเนาะ Okay. Lesson 2. Write and dislike.In this lesson, students learn how to express likes and dislikes. ในบทที่สองนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์คำว่า like มาก and dislike บ่มากเนาะมากและบ่มากในบทเรียนบทนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์คำว่ามากและบ่มากเป็นภาษาอังกฤษโอเค Next to number one, vocabulary. Read and remember the meaning ofThe following words and expressions. นะให้พวกหลานอ่านและจื้อความหมายของคำศัพท์ข้างรูปนี้เช่น grill being beef steak สิ้นดาเนาะหรือว่าดาสิ้นงัว chili หมากพริกหมากเผ็ด dislike บ่มักบ่ชอบ fried rice ข้าวผัดหรือว่าข้าวคั่วโอเค likeมักชอบ noodle soup ข้าวปุ้นหรือว่าข้าวเปียก lambatant โอเคหมากเงาะมันหมากใหม่ที่เฮานิยมกินกันเนาะหมากเงาะเนาะสลัดแมนประเภทยำเนาะมันยำยำสลัดนะเนาะ sticky rice ข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวของคนลาวเนี่ยเนาะโอเค next to number 2 listen and repeat afterthe teacher โอเคเพิ่นบอกว่าในข้อ2นี้แม่นให้ฟังและก็ฝึกปฏิบัติตามครูแนะนําหรือตามครูพาอ่านเนาะโอเค next to number 3 โอเค look at look and write look at the example and write your own sentence about what you like and dislike เนาะในข้อที่3นี้แม่นให้เบิ่งและเขียนเป็นว่าให้สังเกตเบิ่งตัวอย่างเนาะให้สังเกตเบิ่งตัวอย่างแล้วเขียนเป็นประโยคด้วยตนเองโดยใส่คำศัพท์ว่า like และ dislike เนาะมักและบ่มักนี้เข้าไปในประโยคเนาะ For example I like spicy food ค่อยมักอาหารรสเผ็ดเนาะไอ้มักอาหารเผ็ดหรือว่าอาหารรสจัดโอเค I dislike fat and oily foods เนาะค่อยบ่มักอาหารที่เป็นธาตุไขมันหรือว่าอาหารที่มันโอเค for make sure โอเคสำหรับเพื่อความมั่นใจคุณทีมเนาะแม่นว่าอาจารย์จะเพิ่มตัวอย่างอีกจากข้อ2ข้อเนาะ next to number 3 for example I like fruit and vegetable เนาะข่อยมักหมากไหมและผักโอเค number 4 I dislike snail ข่อยบ่มักหอยเนาะจากหลายๆคนมักหอยแต่ว่าในกรณีตัวอย่างว่าข่อยบ่มักข่อยมัน I dislike snail โอเค number 1 to number 4 are example โอเค but number 5 to number 10 give you write in your own sentence about like and dislike โอเคภาษาและข้อที่5ข้อที่10นี้มันมอบให้ทั้งพวกหลานได้ไปเขียนโดยตนเองเนาะในการแต่งประโยคที่ใส่คำศัพท์คำว่า like และ dislike โอเค next to number 4Okay, read and match. Okay, นะ read the words in the box and match them with the correct pictures. เพิ่นบอกว่าให้อ่านคำศัพท์เนาะให้อ่านคำศัพท์เหล่านี้แล้วให้จับคู่เนาะให้จับคู่แล้วแมทกันเนาะให้ถูกต้องกับรูปภาพโอเค for the first picture. เนาะในข้อที่1พวกหลานจะสังเกตเห็นรูปภาพเนาะ you see fried riceแมนรูปของเข่าพัดโอเค for next number 2 you see well you know well okay you see the answer noodle soup โอเคเนาะแมนข้าวปุ้นหรือว่าข้าวเปียกที่พวกหลานมักกินกันนะเนาะก็เข้าใจรู้จักกันดีและอีกอย่างนึง number 3 I think you know well okay is the answer ice cream โอเคแล้วไอศกรีมหมายถึงกะแลมที่ทุกคนมัก
รู้จักกันดีเนาะ next okay for this picture do you know the answer cake ขนมเค้ก next number 5 beef steak สิ้นดาหรือว่าดาสิ้นงัว okay number 6 is สลัดเนาะเป็นยำเนาะเผ็ดยำ okay for number 7 the answer grilled chicken grilled chicken ปิ้งไก่สิเป็นอาหารขึ้นชื่อของคนลาวของศาสตร์ลาวเฮาเนาะปูปิ้งไก่เห็นบ่โอเค next to number 8 the picture is fruit แมนหมากไม้โอเคสับปะรดขอที่นี่ที่ว่าอาจารย์ได้อธิบายแล้วก็ได้พาจับคู่หรือว่า match the words two picture finish เนาะอาจารย์ได้จับคู่ระหว่างคำศัพท์กับรูปภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าพวกหลานคนพวกจะเข้าใจเนาะในของนี้ภาษาและฮอดขอหานี่อาจารย์ขอฝากไว้เนาะเขาจะไปต่อกันในคลิปหน้าในขอต่อไปกันเลยเนาะ